สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับห่างหายจากการรีวิวรถเหล็กวันนี้มารีวิวรถเหล็กนะครับเคยเอากระทิงมารีวิวแล้วแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นกระทิงอีกค่ายหนึ่งนะได้มาราคา120 บาทหรือว่า100 บาทนะครับขึ้นอยู่กับผู้ขายหาซื้อได้ตามกลุ่มต่างๆซึ่งครั้งที่แล้วเคยรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับแตกต่างกันตรงที่ว่าธงชาติเป็นธงชาติฝรั่งเศสแดงขาวน้ำเงินนะครับวันนี้มีตัวธงชาติฟินแลนด์นะที่ผมคิดว่าเป็นฟินแลนด์เนื่องจากไปดูรูปภาพก็จะเป็นลักษณะธงชาติแบบนี้แล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นเกล็ดน้ำแข็งเอลซ่านะครับประมาณนั้นนะก็เป็นรถยี่ห้อซีตองนะครับนี่เลยค่ายผลิตค่ายนี้นะครับก็ผมชอบตรงที่ว่าหมุดมันเล็กดีนะแต่ดีเทลอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากแค่นี้นะครับก็ดีคอเหมือนกันนะถ้าเทียบกับเจ้าตัวธงชาติฝรั่งเศสนะครับให้ดูเทียบกันเลยนะครับเหมือนกันนะแตกต่างกันแค่ตรงหัวหลังคานะครับที่ธงชาติแตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันมีกี่ประเทศที่ทำธงชาติแบบนี้ก็จะได้ตามเก็บหากันเรื่อยๆนะครับลองหาตามกลุ่มซื้อขายรถเหล็กทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมาโจเรตกลุ่มซื้อขายโทมิก้าหรือว่าอะไรนะครับบนเพจ Facebook นะครับผมก็ได้มาในราคาตัวนี้100 บาทตัวนี้120นะถ้าจำไม่ผิดนะก็เอามาเนียนนะครับวิ่งอยู่ในไดโอราม่าได้นะนี่ให้อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับสเกลมันจะใหญ่กว่าของมาโจเรตนิดหน่อยนะครับถ้าไม่ซีเรียสนะนี่ก็มาในด่านลุยๆแนวแรลลี่ได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะถ้าเกิดชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับจะได้เอาคลิปใหม่ๆมาให้ดูกันทุกวันเลยนะวันนี้ก็มารีวิวเกี่ยวกับรถเหล็กเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะมีรถเหล็กมาอีกนะครับก็จะเป็นของแปลกๆนะบางอันเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวจะหาของแปลกๆมาเรื่อยๆนอกจากยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ดังที่เราเคยพบเห็นอยู่แล้วตามเซเว่นไม่ว่าจะเป็น Hot Wheels Majorette Tomica หรือว่าอะไรอ่ะหลายๆยี่ห้อนะเดี๋ยวหามาให้ชมกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะ2 นาที 20 สวัสดีครับ